เรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่แฟนๆเนี่ยลุ้นกันตัวโก่งนะคะอยากให้คืนดีกันสักทีสำหรับพระเอกพอสรันนะคะกับนักแสดงหน้าสวยดาวพิมพ์ทองค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีภาพให้แฟนๆใจชื้นเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยโพสต์ภาพไปเที่ยวที่หัวหินเหมือนกันทำให้ชาวเน็ตสงสัยว่าเฮ้ยกลับมาคืนดีกันแล้วหรือเปล่านะคะแต่เจ้าตัวเนี่ยก็มาบอกว่าไปหัวหินจริงค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปด้วยกันนะเจอกันก็ทักทายกันตามประสาคนรู้จักค่ะแต่ล่าสุดนะคะมีโอกาสได้เจอกับดาวพิมพ์ทองเลยขอถามถึงสถานะตอนนี้กับคุณพอสนะคะเจ้าตัวก็ตอบทันทีเลยค่ะว่าสถานะตอนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมห่างกันไม่ได้คุยกันสักพักแล้วไม่ได้พัฒนาหรือไม่ได้เข้าไปยุ่งกับพอสเลยพอถอยออกมาก็ทำให้มองเห็นอะไรที่กว้างขึ้นค่ะมองว่าไลฟ์สไตล์นะมันแตกต่างกันก็เลยต้องมีการปรับตัวเยอะถ้ากลับไปไม่เหมือนเดิมแน่นอนเพราะว่าเคยมีเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจแล้วโอกาสลุ้นกลับมาคบกันตอนนี้ก็อย่าพึ่งดีกว่าค่ะส่วนเรื่องหัวใจนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าโสดสนิทช่วงนี้ไม่ได้คบใครไม่ได้อยากออกไปเดทด้วยเพราะว่ากลัวติดไวรัสโควิดค่ะ